เป็นข่าวเศร้าของคนในแวดวงการบันเทิงกันค่ะล่าสุดนครได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากครอบครัวแจ้งข่าวอาการโคม่าค่ะโดยไอซ์ลูกสาวได้แจ้งข่าวเช้าวันนี้วันที่30เมษายนว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วพร้อมเขียนข้อความใน IG และ Facebook ค่ะว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะหลังจากนั้นคนในแวดวงบันเทิงค่ะก็ได้แสดงความเสียใจมายังครอบครัวสำหรับนครชวนชื่นค่ะได้สร้างเสียงโหเราะในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและจากไปด้วยอายุ63ปีค่ะโดยเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่12เมษายนต่อมาเมื่อวันที่20เมษายนนครได้เข้าห้อง ICU กระทันหันค่ะจากภาวะไตวายและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังจากนั้นอาการทรงตัวมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันที่29เมษายนลูกสาวได้แจ้งว่าอาการอยู่ในภาวะโคม่าค่ะอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวเสี่ยงต่อหัวใจหยุดเต้นและเช้าวันที่30เมษายนนครได้จากไปอย่างสงบค่ะทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนครมาณที่นี้ด้วยค่ะ